ือช่วงนี้เนี่ยก็ซีรีส์หลายๆเรื่องก็เริ่มจะทยอยเปิดกล้องแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันอาจจะแบบด้วยสถานการณ์โควิดนะครับกองถ่ายต่างๆมันก็ถูกเลื่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วก็เริ่มจะกลับมาถ่ายทำแล้วก็จะมาอัปเดตผลงานกับแฟนๆเรื่อยๆครับโหจริงๆก็ถามว่าตรงไหมก็อาจจะไม่ได้ตรงมากขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบแต่งตัวแต่อาจจะไม่ได้แบบแฟชั่นจัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยของตัวเทวดากิจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบแฟชั่นโลกมนุษย์มากๆแล้วเขาชอบความสีสันอะไรเงี้ยครับคัลเลอร์ฟูลอยากให้ทุกคนได้ติดตามเหมือนกันว่าแฟชั่นของเทวดากิจเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนครับเพราะว่าฟูคิดว่ามันน่าสนใจมากๆครับก็เป็นการร่วมทำงานครั้งแรกกับพี่ยูโดก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็พี่ยูโดเป็นคนที่น่ารักมากๆเฟรนลี่มากๆแล้วก็ไนซ์กับทุกคนเรารู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ยูโดเพราะว่าพี่เขาก็เป็นอีกนักแสดงท่านหนึ่งที่เก่งแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมเมดี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาก็จะคอยแบบคอยสอนเราหรือว่ามีมุกอะไรที่แบบเติมให้เราก็จะคอยบอกเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีมากเลยที่พี่ยูโดแบบคอยบอกเราอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับจริงๆในการรับงานแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะดูบทเป็นหลักครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเราได้รับบทเป็นใครแล้วก็มันมีความสัมพันธ์กับต่อเนื้อเรื่องยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งผลงานแต่ละผลงานที่เรารับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแต่ละเรื่องมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันในพาร์ทของตัวละครเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของบทด้วยเหมือนกันเพราะแต่ละเรื่องก็จะมีแนวที่แบบแตกต่างกันก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกๆเรื่องเลยครับเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราทำเนี่ยที่เรารับด้วยเราตั้งใจแล้วก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ชมกันครับถ้าเป็นเมนู Mango Passion Soda แล้วกันครับเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวความซ่าอยู่ในตัวเพราะตัวเทวดากิจก็จะเป็นคนลักษณะนิสัยแบบนั้นแหละครับจะเป็นคนแบบสดใสเป็นคนซ่าแก่นซนอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบแอบดื้อ นิดนึงคุณหมอภาคภูมิครับน่าจะเป็นช็อกโกแลตเป็นโกโก้เย็นแล้วกันครับเพราะว่าคือโกโก้เย็นมันอาจจะดูขมแต่จริงๆมันมีแบบความหวานมีความกลมกล่อมอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตรงกับคาแรคเตอร์หมอภาคภูมิเพราะว่าอย่างที่พี่ยูโดเขาคอยบอกว่าแบบตัวหมอภาคภูมิเนี่ยเขาจะแบบมีค่อนข้างหลายบุคลิกเวลาเขาอยู่โรงพยาบาลก็จะเป็นอีกคนนึงแต่ว่าเวลาเขาออกไปเที่ยวข้างนอกหรือแม้กระทั่งอยู่กับตัวเทวดากิจเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์อีกแบบนึงก็เหมือนกับโกโก้เย็นครับผมโหจริงๆอ่ะฟุกฟังแบบค่อนข้างหลายแนวเลยเพลย์ลิสต์ที่ฟังบ่อยๆน่าจะเป็นแบบเป็นเพลงเกาหลีซึ่งเราไม่ได้ฟังแบบเพลงไหนเป็นเฉพาะนะครับแต่ว่าจะชอบเปิดเพลย์ลิสต์เกาหลีเพราะว่าเราชอบดนตรีเราชอบเมโลดี้ของเพลงเขาอะไรเงี้ยแล้วฟังแล้วมันผ่อนคลายดีแล้วมันเหมาะกับบรรยากาศหน้าฝนด้วยครับมีแบบเพลงเฉพาะเลยไหมที่แบบเพลงนี้ต้องฟังเลยจริงๆช่วงนี้เป็นฟังเพลงประกอบอย่างซีรีส์แบบ25 21อะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์คือเราจะฟังทั้งเพลย์ลิสต์เลยคืออาจจะไม่ได้แบบมีเพลงไหนแบบโอ้ยฟังแบบแค่เพลงเดียวอะไรเงี้ยแต่เราจะฟังแบบเป็นเพลย์ลิสต์เลยอะไรเงี้ยครับจริงๆเพลงที่ร้องไปเนี่ยมันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ครับที่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงชื่อว่าเพลงดาวบนฟ้าที่เราเข้าห้องอัดไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เดี๋ยวจะอยู่ในโปรเซสของการถ่ายหลายซิงค์แล้วก็น่าจะปล่อยให้กับทุกคนมาฟังน่าจะเร็วๆนี้นะครับช่วงปลายปีนี้แหละเพราะว่าเราน่าจะออนเราทุกคนน่าจะได้ฟังก่อนภาพยนตร์จะออนในโรงนะครับผมจริงๆเป็นเพลงแนวแร็ปครับเพราะว่าทุกคนจะคิดไปถึงเพราะว่าเฮ้ยส่วนตัวเราจะแบบร้องเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่แบบเราเคยมีโอกาสได้ฟังแล้วก็พี่บอยผู้กำกับเขาก็อยากให้เราร้องก็
็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ดีเพราะว่าส่วนตัวไม่คิดว่าตัวเองจะร้องแนวแร็ปได้อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามฟังกันครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมร้องซ้อมเต้นกันครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้มันเลื่อนมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วจนถึงปลายปีนี้ดังนั้นเรามีเวลาเตรียมงานกันค่อนข้างเยอะส่วนตัวฟุกเองคือเราได้เพลงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละช่วงที่มันผ่านมานี่เราก็มีโอกาสแบบได้ซ้อมร้องบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนี้คือต้องกลับมาซ้อมแบบจริงจริงจังๆพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตดังนั้นมันจะแบบร้องเต้นแล้วก็มีโชว์พิเศษบนเวทีอีกเยอะแยะมากมายครับอันนี้สปอยไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนได้ไปติดตามในคอนเสิร์ตดีกว่าครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้จับจองบัตรนะครับก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าจะได้เห็นฟุกทำอะไรแปลกๆใหม่ๆพิเศษบนโชว์แน่นอนครับก็ขอพรให้โควิดหายไปเร็วๆครับผมก็จริงๆอยากให้สถานการณ์ตอนนี้มันกลับมาเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แมสหรือว่าเราไม่ต้องกังวลเวลาเราออกไปข้างนอกหรือไปทำงานจริงๆก็ถ้ามีโอกาสขอพรได้ก็อยากขอให้โควิดมันหายไปจากโลกนี้ครับครับผมยังไงก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับผม Make a Wish ภารกิจนายเทวดานะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับแนวแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าครบรถแน่นอนแล้วก็ส่วนตัวฟุกเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้มาเล่นคอมเมดี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วฟุกคิดว่าทุกคนน่าจะมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะไปกับพวกเราทุกคนครับยังไงฝากติดตามด้วยครับ